นายกรัฐมนตรีประชุมคอรมอรับทราบทำลายเลือกตั้งและแนวปฏิบัติตามมาตรา169จับตาการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพาเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมข่าววันนี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์หลังจากเมื่อวานนี้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับวาระก,การประชุมที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่3วงเงิน20 0 0 0ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขในการปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำเป็นวงเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทในอัตราดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละ3าเป็นระยะเวลา5ปีหลังจากที่โครงการใน2ระยะแรกได้รับการตอบรับอย่างดีมีประชาชนให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้จะมีการเสนอปรับปรุงแผนบริการนิสาธรณะประจำปีงบประมาณ2,566ครั้งที่1พร้อมจับตาการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้แล้วเสร็จและนำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอรวมถึงการรายงานทำลายการเลือกตั้งและแนวปฏิบัติตามมาตรา169อนุทินพอใจหาเสียงกทมประชาชนตอบรับดีค่ะไม่กมังวลแบ่งเขตบอกเป็นเรื่องเหนือการควบคุม แบ่งแบบไหนก็พร้อมสู้นายอนุทินชันวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะถึงภาพรวมการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเวทีที่เขตวังทองหลังประชาชนให้การต้อนรับดีค่ะเกินความคาดหมายแม้เป็นพักการเมืองหน้าใหม่ในพื้นที่กทมแต่ในช่วงที่ผ่านมาพักก็ลงพื้นที่หาเสียงใกล้ชิดกับชาวกรุงเทพในพื้นที่ชุมชนเกือบทุกเขตก็ได้รับกระแสะตอบรับค่อนข้างดีเช่นกัน โดยย้ำนะคะภูมิใจไทยเน้นนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนซึ่งชาวกทมต้องยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องการ PM2.5 ไม่ต้องการค่าโดยสารรถที่แพงจึงเป็นนโยบายที่ภูมิใจไทยเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะสำหรับเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะนายอนุทินย้ำว่าพักภูมิใจไทยส่งครบ33เขตหวังว่าแนวนโยบายและกระแสตอบรับของพักจะทำให้พักได้มีโอกาสในทุกเขตทั้งตัวผู้สมัครและคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ ส่วนข้อกังวลเรื่องการแบ่งเขตของกกตค่ะนายอนุทินระบุว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมของพรรคการเมืองแต่คนที่เป็นผู้สมัครก็ต้องมีความพร้อมโดยการเป็นพักภูมิใจไทยเชื่อมั่นว่านโยบายที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ว่าจะแบ่งเขตออกมาอย่างไรก็เชื่อว่านโยบายนั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้สำหรับรายงานตัวเลขกกตพักภูมิใจไทยสามารถจะตั้งสาขาพักได้มากที่สุดถือเป็นการแสดงให้ประชาชนเห็นว่าพักเน้นเรื่องการบริหารจัดการด้วยความเป็นมืออาชีพ มีระบบการวางแผนจึงสรุปได้ว่าบริหารได้เปรียบพร้อมย้ำพักภูมิใจไทยมีความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งมามากกว่า1ปีแล้วพิจิตค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ในเกณฑ์สีส้มค่ะพบประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกจุดนายพยนัศวัสดิ์พิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเถึงค่าฝุ่น PM2.5 ว่า ขณะนี้ในพื้นที่อยู่ในเกณฑสีสม้มซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วดังนั้นจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขป้องกันและรับมือสถานการณ์โดยทางจังหวัดได้มีการรณรงค์งดเผาในที่โล่งอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ฝ่าฝืนหลักลอบเผาไหม้ต่างๆก็จะดำเนินคดีในทันทีทางนี้พบว่าประชาชนและเกษตรกรน,นั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ อีกทั้งชาวบ้านมีความตื่นตัวสวมหน้ากากอนามัยเฝ้าระมัดระวังอย่างต่อเนื่องขณะที่จุดความร้อนฮอสปอตก็พบน้อยเบื้องต้นค่า PM 2.5นั้นยังไม่ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแต่อย่างใดภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นตอนเช้าค่ะส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนองทะเลขึ้นสูง2เมตร กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปั่นกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะจะทําให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามานันมีกําลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะกับมีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะศพของอัซูนักเตะฮาตายัสปอร์ในหลีกตุรกีเดินทางถึงบ้านเกิดแล้วภายหลังเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเดลี่เมลสื่ออังกฤษรายงานว่าศพของอาซูอดีตปีกทีมชาติกาน้าโดยสา,สายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เดินทางถึงประเทศกาน้าบ้านเกิดแล้ว อาซูที่เล่นอยู่กับสโมสรอฮาตายาสปอในหลีกตุรกีหายตัวไปตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่6กุมภาพันธ์และหลังจากผ่านไป12วันก็พบศพของนักเตะวัย31ปีอยู่ในซากปรักหักพังเมื่อวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแข้งวัย31ปีนั้นเดินทางถึงสนามบินในกรุงอักราเมืองหลวงของกานาเมื่อช่วงค่ำวันนี้โดยมีทหารเป็นผู้แบกลงศพลงมา โดยมีโมฮามูดูบาวูเมียรองประธานาธิบดีของกานาเดินทางมาร่วมรับศพด้วยสำหรับศพของอาซูนั้นถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บภายในห้องเก็บศพของโรงพยาบาลทหารก่อนจะมีพิธีการต่อไปซึ่งยังไม่ปรากฏรายละเอียดออกมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพืนน่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n t e r n e